นะครับวันนี้ผมจะมาทำที่รับมีดนะครับจากเศษวัสดุที่เราไม่ใช้แล้วนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องครูไฮเปอร์นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องครูไฮเปอร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับและก็ให้คนอื่นสามารถมองเห็นคลิปของผมได้มากยิ่งขึ้นนะครับนะครับสำหรับงาน DIY นะครับก็คือเป็นงานที่ผมทำจากวัสดุนะครับเหลือใช้นะครับที่เราไม่ใช้แล้วนะครับและก็สามารถเป็นโครงงานเด็กนะครับระดับประถมปลายได้ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะมาเตรียมวัสดุกันก่อนนะครับนะครับวัสดุแรกนะครับก็คือเศษไม้นะครับต่อมานะครับก็คือกระดาษทรายนะครับอันนี้คือเหลือจากการทำจรวดขวดน้ำนะครับแล้วก็ท่อ PVC เหมือนกันครับ1ท่อนนะครับอันนี้คือเศษมันต่อมาก็คือกาวนะครับกาวติดท่อ PVC นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือสกรูนะครับที่ใช้ยึดนะครับทีนี้มาดูวิธีการประกอบครับในการประกอบนะครับเราก็จะประกอบเศษไม้นะครับทั้งหมด4ชิ้นนะครับเข้าด้วยกันอันนี้ผมเลื่อยขนาดให้มันเท่ากันแล้วครับก็คือจะมีท่อนยาวนะครับแล้วก็ตัวอีกท่อนนึงไว้ยึดอีกด้านข้างนะครับกันมันโยกนะครับอันนี้คือเศษไม้หลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้สกรูนะครับยิงเข้าไปนะครับเพื่อยึดให้มันแน่นนะครับเราจะทำส่วนฐานก่อนนะครับเวลาเราใช้สกรูนะครับก็คือเราจะดูสกรูว่ามันจะไม่ทะลุนะครับเนื้อไม้เกิน2แผ่นนะครับให้อยู่ในระหว่างเนื้อไม้พอดีนะครับไม่ทะลุไปหาจุดอื่นนะครับอันนี้สำคัญนะครับถ้าทะลุไปมันจะประกอบตัวท่อ PVC ไม่ได้นะครับนะครับต่อมาก็คือผมจะนำท่อ PVC ที่เราไม่ใช้แล้วนะครับมาผ่าครึ่งครับใครมีเลื่อยก็ใช้เลื่อยนะครับตัดออกเลยแต่นี้ผมใช้วิธีรัดหน่อยก็คือใช้กรรไกรตัดลวดนะครับหรือกรรไกรตัดสังกะสีตัดไปเลยก็ได้ครับเพราะว่ากรรไกรนี้มันแข็งอยู่นะครับค่อยๆตัดนะครับพอเราตัดเสร็จเราทำการตัดแต่งนะครับขอบมันให้เรียบร้อยครับก่อนที่เราจะไปติดบนเนื้อไม้นะครับต่อมาก็คือนำกาวนะครับมาทาท่อ PVC นะครับอันนี้เราทาให้เปียกก่อนนะครับเสร็จแล้วเราใช้กระดาษทรายนะครับรองลงไปตรงท่อ PVC ครับเสร็จแล้วเราก็ใช้สกรูนะครับยิงติดเข้าไปกับที่เนื้อไม้นะครับอันนี้เราจะติดให้แน่นก่อนนะครับเป็นตัวแรกนะครับเป็นตัวที่เราจะใช้เล็งนะครับอันนี้ผมติดกาวก่อนถ้าจะรอแห้งก็ได้ครับแต่ถ้าเราไม่รอแห้งนะครับแล้วก็ทำแบบนี้นะครับแล้วก็ยิงสกรูใส่เข้าไปเลยครับนะครับหลังจากที่เรายิงสกรูยึดกับตัวไม้เสร็จนะครับเราก็จะมายิงสกรูนะครับตัวกระดาษทรายยึดเข้ากับท่อ PVC นะครับอันนี้เราก็ยึดให้แน่นเลยนะครับจะยึด2จุดก็ได้หรือยึด3จุดก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับขึ้นอยู่ว่ากระดาษทรายนั้นนะครับมีความเรียบเท่าไหร่นะครับหรือมันติดกาวแน่นแล้วหรือยังนะครับอีกฝั่งด้านนึงนะครับเราก็นำท่อ PVC นะครับไปทากาวนะครับติดกับกระดาษทรายเสร็จแล้วใช้สกรูนะครับยึดติดเข้ากับตัวไม้นะครับตัวนี้เราจะทำให้มันหนีบแน่นๆนะครับเพื่อเวลาเรารับมีดนะครับเราจะขีดนะครับขีดลงหรือขีดขึ้นนะครับนะครับจากนั้นเราก็ยึดสกรูด้านบนให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ปรับขนาดของตัวที่รับมีดของเราให้นะครับให้มันมีลักษณะการหนีบที่มันแน่นขึ้นนะครับทีนี้วัสดุเหลือใช้ของเราก็มีประโยชน์ขึ้นมากขึ้นนะครับสามารถที่จะเอาไปงานเป็น DIY นะครับหรือจะให้เด็กทําเป็นโครงงานก็ได้นะครับจากวัสดุเหลือใช้ครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องครูไฮเปอร์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่ดูจนจบขอบคุณนะครับ